คืออย่างนี้บ้านผมเนี่ยถูกเฟื่องฟ้าไว้หน้าบ้านแล้วมีคนต้องมาเตือนเขาบอกว่ามันไม่เหมาะเพราะว่ามันไม่นำโชคไว้เพราะมันมีหนามอยู่นะอันนี้จะให้เข้าใจค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะเชื่อกันเกี่ยวกับเรื่องชื่อทำให้แบบเคยไปหลายบ้านเหมือนกันค่ะบอกว่าอย่าปลูกฟุ้งฟ้าไว้นะเพราะว่าลูกสาวฉันไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลัวอะไรนะคะแต่จริงๆอยากจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะแม้กระทั่งสมเด็จพระเทพท่านกรุณาเปลี่ยนชื่อต้นลั่นธมนะคะให้เป็นลีลาวดีแล้วลีลาวดีเนี่ยก็ขายดีจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยต้นนึงก็เป็นแสนนะคะหลังจากเปลี่ยนชื่อจริงๆเนี่ยชื่อเนี่ยนะคะก็ลั่นธมก็แปลว่าไล่ความระทมแต่คนก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฟุ้งฟ้าถ้ามองอีกทางนึงก็คือรุ่งเรืองแต่คนก็พูดไปต่างๆนานาแต่ว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นนักจัดสวนเนี่ยตัวเองจะบอกว่าต้นไม้ทุกต้นมีความสวยงามในตัวเองค่ะเราต้องเลือกต้นไม้ให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยกับฟุ้งฟ้าจะใช้อะไรลั่นธมจะใช้อะไรถ้าสมมติว่าเราเลือกต้นไม้ผิดเราเอาเหมือนอย่างเอาลั่นธมไปปลูกแทนที่ตำแหน่งลีลาวดีซึ่งลีลาวดีเป็นสเกลเจอร์ในการเล่นเนี่ยมันก็ทำให้แบบต้นไม้ต้นนึงก็เสียราคาไปเลยนะคะมันก็เหมือนกับคนนะคะคนนี้เป็นคนสวยถ้าเราไปทำหน้าที่อื่นก็จะทำไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเข้าใจว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยก็มีหน้าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องชื่อเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้สำคัญและทุกคนที่ตั้งชื่อเนี่ยก็พยายามจะตั้งให้เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะครับ